อ่ะพี่หมอคะเรียนไงให้ได้เกรด4ครับครับก็ตั้งใจไม่ใจเรียนฮะก็พยายามคือมันเป็นเรียนต่อเฉพาะด้านแล้วอ่ะลิก็เลยแบบอยากเรียนให้มันแบบว่ารู้เรื่องที่สุดเข้าใจที่สุดอะไรประมาณนี้ลิก็เลยอ่านหนังสือเยอะหน่อยประมาณนี้ครับเรียกว่าเป็นเกรดที่สวยงามมากสวยมากครับดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากประทับใจมากอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยหรือเปล่าครับตั้งแต่เรียนมาก็เคยได้บ้างอยู่ก็เคยได้ 4.0 มาบ้างอยู่แต่ว่าครั้งนี้ก็คือเป็นการเรียนแบบเหมือนมันเป็นพอมันเป็นเฉพาะด้านต่อไปเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าแบบว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่ทำได้ก็ดีใจใช่ครับน้องบอกว่าถ้าไม่เรียนไปทำงานไปก็ไม่ยกกว่านี้อีกไม่หรอกก็มันก็ดีใจเกตเองอะเนาะก็อยากจะคุยเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้มีใครจะมันใต้หรืออะไรงี้หรือเปล่าใช่ครับนี่ถือโอกาสอวดไปในตัวเนาะก็ตั้งใจอวดเพราะว่าในโลกก็พูดเลยว่าขออนุญาตอวดเพราะว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เราแบบคือลิกก็อดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วลิกก็แบบว่าตั้งใจมากลิกแบบเหมือนช่วงนั้นประมาณ2อาทิตย์ลิกไม่รับงานก่อนสอบเลยเพื่อที่จะแบบอ่านหนังสือสอบโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับแฟนๆก็เข้ามาแสดงความยินดีแบบกระหน่ำเลยใช่ครับก็ใช่ครับหลายคนก็ยินดีก็คือหลังจากนี้ก็คือพี่เล็กก็มีการรับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ยังเรียนต่ออยู่ครับจริงยังเรียนไม่จบอันนี้คือแค่หนึ่งเทอมเดี๋ยวเหลืออีก2เทอมก็คือ1ปีก็จะเรียนจบใช่ครับก็1ปีนี้คือเล็ง 4.00 ไว้ด้วยถ้าทำได้ก็จะพยายามครับก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีครับแล้วยังจะมีเน็ตเวลาให้กับทั้งเรียนแล้วก็งานวงการในบันเทิงเหมือนกันใช่คือยังไงก็ต้องเอาเรื่องของการเรียนเป็นหลักแล้วก็งานวงการบันเทิงก็ต้องเลี่ยงจากเวลาเรียนเอาครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ Happy Birthday to you ค่ะครับขอบคุณครับวันเกิดวันนี้พอดีเลยใช่ครับเล็งทำบุญวันเกิดไหมครับก็อาจจะมีทำบุญเล็กๆน้อยๆแบบไหว้พระอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ไม่ได้มีงานแบบใหญ่โตอะไรสำหรับตัวเองนะแต่ว่ากับแฟนคลับก็จะมีเดี๋ยวเป็นมีตติ้งกันมีตติ้งวันเกิดที่ทำประจำทุกปีอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันไหนอะไรยังไงครับเสาร์นี้ครับเสาร์ที่22นี้ก็ถือโอกาสไปทำบุญวันเกิดใช่เพราะว่ามีตติ้งกันเสร็จแล้วก็จะมีเอาเงินไปบริจาคอะไรประมาณนี้ครับบริจาคให้กับเป็นโรงพยาบาล101ครับปีนี้ใช่ครับแต่ละปีก็จะเปลี่ยนที่บริจาคไปตามที่ที่ขาดแคลนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือซื้อเป็นเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ก็สำหรับโรงพยาบาลแล้วแต่โรงพยาบาลจะจัดสรรใช้จ่ายเลยใช่ครับปีนี้แบบแฟนคลับร่วมแบบบริจาคเยอะไหมคะจุกไหมยังไม่รู้ยอดครับเพราะว่ายังไม่ถึงวันรู้ยอดเมื่อตอนวันใช่ส่วนตัวลิศมีความหวังอะไรให้กับตัวเองไหมครับปีนี้ไม่มีครับเพราะว่าลิศเพิ่งซื้อบ้านไปแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยยังไม่อยากใช้เงินกับอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าก็มีแผนว่าจะแบบเปิดคลินิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบยังไม่อยากเอาเงินไปลงทุนกับอะไรตอนนี้ปีหน้าจะทำธุรกิจเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่มั้ยครับคิดว่าครับเดี๋ยวเปิดคลินิกลิศเมื่อไหร่นะฮะเรียนเชิญอีกทีนึงนะครับได้ทำหน้าฟรีทุกคนอะไรนะได้ครับมันปีหน้าครับโอเคครับขอบคุณครับ